สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนบัตรเครดิต SCB My Travel รักจะเที่ยวบัตรเดียวพอคุณผู้ชมครับถ้าหากว่าพูดถึงโรงเรียนคุณผู้ชมนึกถึงอะไรมานึกพร้อมกันเร็วตึกใช่ไหมตึกเรียนถูกต้องมีอะไรอีกสนามหญ้าถูกต้องมีอะไรอีกมีนักเรียนมีคุณครูใช่ไหมลืมเรื่องราวเหล่านี้ไปให้หมดครับผมเพราะว่าวันนี้ผมจะพาไปดูโรงเรียนแปลกมากไม่ใช่แปลกธรรมดาแปลกมองเชื่ออย่างแปลกเหลือเกินแต่จะแปลกขนาดไหนนั้นไปชมพร้อมกันครับคุณผู้ชมครับอย่างที่พี่กอล์ฟบอกเมื่อสักครู่นะครับว่าวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปโรงเรียนแปลกๆโรงเรียนที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นทั่วโลกถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วแต่งกายให้ถูกระเบียบแล้วตามเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับอันดับที่3กูรูเอลิเมนทารีสกูลโรงเรียนสุดโหดโหดที่ว่านี้ไม่ใช่โรงเรียนที่ใช้ความรุนแรงนะครับแต่เป็นโรงเรียนที่มีเส้นทางสุดโหดเพราะมีโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งในมณฑลเสฉวนประเทศจีนได้รับขนานนามว่าเป็นโรงเรียนที่มีเส้นทางไปโรงเรียนที่โหดที่สุดในโลกโดยวิธีเดียวที่นักเรียนในหมู่บ้านจะสามารถไปโรงเรียนได้นั้นก็คือการเดินทางผ่านหุบเขาลึกคดเคี้ยวและเป็นเส้นทางแคบที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชันซึ่งต้องใช้เวลายาวนานถึง5ชั่วโมงแถมโรงเรียนแห่งนี้มีคุณครูเพียงคนเดียวที่ต้องรับหน้าที่สอนนักเรียนทั้งหมู่บ้านประกอบกับสภาพโรงเรียนที่ไม่มีน้ำประปาใช้และอาคารทรุดโทรมทำให้ในปัจจุบันมีนักเรียนลดลงเรื่อยๆแต่อย่างไรก็ดีทางรายการต้องยกย่องและนับถือความใฝ่รู้และความเสียสละของทั้งคุณครูและนักเรียนที่นี่จริงๆครับเดินทางมาถึงอันดับที่2โรงเรียนใต้ดินแอปเปิลโรงเรียนแห่งนี้ตั้งอยู่ที่รัฐนิวเม็กซิโกประเทศสหรัฐอเมริกา wow. และถือได้ว่าเป็นสถานศึกษาแห่งแรกของสหรัฐอเมริกาที่อยู่ใต้ดินเนื่องจากในสมัยนั้นมีภาวะสงครามเย็นและมีแนวโน้มว่าจะเกิดสงครามนิวเคลียร์กับสหภาพโซเวียตทางประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีจึงประกาศสร้างที่พักอาศัยและโรงเรียนใต้ดินแอปเปิลขึ้นมาอยู่ลึกลงไปใต้ดินถึง18ฟุตครอบคลุมด้วยพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กที่หนาถึง21นิ้วภายในมีห้องเรียนห้องอาหารห้องนอนยิมสำหรับออกกำลังกายห้องเก็บเสบียงอาหารและมีระบบถ่ายเทอากาศถ้ามีระเบิดนิวเคลียร์จริงคนข้างในก็ยังคงดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสบายแต่หลังจากที่สร้างเสร็จแล้วปรากฏว่าที่นี่ไม่ค่อยได้ใช้งานและมีค่าใช้จ่ายในการดูแลนั้นค่อนข้างสูงจนเกินไปจึงทำให้โรงเรียนใต้ดินแห่งนี้ถูกปิดตัวลงในปีคริสตศักราช1995ครับและอันดับ1โรงเรียนสอนพ่อมดแม่มดซาลิมแมสซาชูเซตส์ถ้าใครอยากมีคาถาแบบแฮร์รี่พอตเตอร์ในนวนิยายของ JK Rowling ก็ต้องเข้าโรงเรียนสอนพ่อมดแม่มดซาลิมที่เมืองแมสซาชูเซตส์แห่งนี้เลยนะครับ wow. โดยในอดีตการเรียนเรื่องเวทมนต์คาถาของที่นี่นั้นจะไม่มีการบรรยายโดยตรงต่อหน้าทุกคนแต่จะผ่านการเรียนแบบออนไลน์ทาง witchschool.com ซึ่งมีนักเรียนสนใจลงทะเบียนเรียนออนไลน์กันมากถึง 40,000 รายจนกระทั่งในปี2009ก็ได้มีการตั้งเป็นโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนขึ้นมาจริงๆที่เมืองรูสเวลล์ชิคาโกโดยเนื้อหาของหลักสูตรการเรียนการสอนก็เริ่มเรียนกันตั้งแต่วิชาฟิสิกส์ศาสตร์แห่งการพยากรณ์หรือการดูดวงชะตาศาสตร์แห่งลัทธิวิคารวมถึงลัทธินอกศาสนาซึ่งในปัจจุบันโรงเรียนวิชสคูลย้ายมาที่ซาเลมแมสซาชูเซตส์ดินแดนพ่อมดหมอผีและมีนักเรียนกว่า 240,000 คนแล้วนะครับโอ้โหแปลกหมดเลยนะฮะแปลกมาก wow. แปลกจนอยากไปทุกโรงเรียนเลยแต่ที่ประทับใจมากนะมี2อันฮะโรงเรียนพ่อมดอ่ะโอ้เด็ดเนาะเออเรียนจบปุ๊บก็ยังไงอ่ะเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์อ่ะหึกินไม้กวาดอย่างงี้ป่ะแม่
สียดายนะครับวันนี้เวลาหมดซะแล้วนะฮะเสาร์หน้ากลับมาเจอกันใหม่นะครับเวลา 10:20 โดยประมาณทางช่อง5กฎหมายเลข1นี่แหละนะครับกับรายการเรื่องแบบนี้ก็มีด้วยเหรอและอย่าลืมครับคุณผู้ชมท่านใดฮะมีเรื่องราวที่แปลกนะครับอยากจะนำเสนอนะส่งเข้ามาเลยนะทางแฟนเพจนะครับตรงนี้ฮะนี่ฮะนี่เรื่องแบบนี้ก็มีด้วยเหรอครับนี่ชัดเจนนะครับถ้าหากว่าเรื่องของท่านได้รับการเลือกมาออกอากาศเราจะมีของสมน้ำหน้าคุณของสมนาคุณมอบให้อย่างแน่นอนวันนี้ลาไปก่อนแล้วฮะแล้วเจอกันใหม่วันเสาร์หน้าสวัสดีครับใครที่กำลังมีปัญหาในเรื่องการจีบผู้หญิงการจีบผู้ชายการแอบชอบชาวบ้านเขาตั้งใจฟังให้ดีครับเพียงแค่คุณไปศึกษาวิชานี้ฮะวิชานี้มีชื่อว่าวิชาจีบ101ผมมีนักวาดภาพที่เรียกว่าเป็นผู้ที่สร้างศิลปะที่ไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครอย่ามายุให้ถามแรงนะเพราะเขาใช้มีดในการวาดขอขอบคุณผลิตภัณฑ์อาหาร CP CP ทุกคำมีความหมาย King Power เข้าใจนักเดินทางบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน